ถูเลยนะถูเลยดูสิครับนิ้วชาให้ถูนเกงลุงอ่ะคิดดูแล้วกันน่ะมันเวอร์มันนะครับปึ๊บให้ถูนเกงมันมีที่ไหนอ่ะครับไอ้ที่เขาทำกันมันต้องไปกินเคมีชาน่ะมันเป็นความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกที่มือนะครับถามว่าหมดไหมที่ว่าชาเนี่ยพี่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกจะถ่ายเริ่มรู้สึกร้อนไหมร้อนค่ะนั่นนะครับรอเวลากับมันค่ะมันพอเริ่มรู้สึกว่าดีปุ๊บมันจะดีไปเรื่อยๆนี่คือพลังงานที่มันจะทำงานต่อเบาหัวไหมครับเบาค่ะเอาละทีนี้ผมก็ตามมาเก็บตกมันจะเบาทั้งข้อมือจริงนี่คือขอให้จับความสูงให้ได้ทุกอย่างทุ่มลงมาก็ไปจัดรายการอีกนะครับลืมไปนั่งดูกันด้วยนะเบาไม่สะบัดเลยครับค่ะนี่แหละคือใช่จำนิดนึงฮะเอาความสุขครับเราเน้นมากความสุขทุกคนอยากหายทันทีแต่ความสุขจับไม่ได้นี่แหละจะชากมันก็ไม่ถาวรอย่าบ่นฮะอย่าบ่นเราผมจับแล้วไม่ต้องพูดให้สังเกตตามพูดอีกก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันรู้แล้วพอผมจับปุ๊บให้เอาความสุขตามทันทีแล้วจะรู้ว่ามันดีขึ้นหรือเร็วลงถ้ามาจับปุ๊บแล้วความรู้สึกตามก็คือปล่อยไปตามที่ดูเข้าไปมันก็พาไปซ้ายไปขวาไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงใช่ไหมใช้ความรู้สึกตามไปเดินตามครับโทษครับแป๊บความรู้สึกที่ว่านั่นคือความรู้สึกก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันไม่ดีในตัวเราแล้วมันจะไปเองนะครับขยับซี่เบาไหมเบาขึ้นค่ะนี่แหละคือชาค่ะไม่มาแบบนี้คอยดูวันสองวันจะหายค่ะเบาหัวมาไหมครับเบาขึ้นเยอะเลยนั่นแหละคือสิ่งที่สุดค่ะคือหัวเนี่ยใช่ที่สุดคือที่หัวเห็นนะจำให้ถูกคำว่าเบาหัวคือลุงล้างหลุมดำรับได้ไหมภาษาแบบนี้ค่ะไอตัวที่มันเก็บกากที่มันบันทึกความเชื่อทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่แรกเกิดมาจากตอนมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วมันนู่นมันต้องใส่เอกภพ8นู่นเนี่ยรับได้ไหมล่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดีไปก็หายก็คิดว่า80เลยค่ะหาฟังใน YouTube อ่ะครับถ้าอยากจะดื่มด่ำความเป็นตัวเราว่าเราคือใครเนี่ยทำไมถึงออกทำได้ยังไงก็ไปดูคลิปแรกเรียกคลิปสุดโลก